ไปดูการที่สสสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับรัตดาแทมมี่ดักเวิร์ดมาเยือนประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอเมริกันเชื้อสายไทยก็เริ่มตั้งแต่เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะก็บอกนะครับว่าเมื่อครั้งที่มีโอกาสไปเยือนอเมริกาก็ได้แสดงความยินดีกับคุณรัตดาวันนี้ก็ชื่นใจและปลื้มใจแทนคนไทยเป็นอย่างยิ่งที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการไม่ย่อท้อต่ออุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเป็นนักบินเป็นทหารแล้วก็ไปถูกยิงเฮลิคอปเตอร์จนกระทั่งต้องตัดขาอย่างที่ทราบกันเคยนำเสนอไปก่อนหน้าแต่ฝ่าฟันจนกระทั่งตอนนี้นอกจากจะไม่เป็นภาระให้ใครแล้วยังเป็นพลังเป็นถึงส.ส.อเมริกาซึ่งได้รับการยอมรับจากคนอเมริกันเนี่ยนะฮะโดยที่พันโทหญิงรัตดาแทมมี่ดักเวิร์ดก็บอกนะครับว่าดีใจที่ได้เป็นผู้หญิงสายเลือดไทยที่ประสบความสำเร็จในอเมริกาต้องการจะช่วยให้ไทยกับสหรัฐมีความร่วมมือกันมากขึ้นนอกจากเรื่องของสตรีแล้วยังมีเรื่องของคนพิการขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะในส่วนของเราฟังเสียงช่วงนี้ก่อนไหมฮะเชิญฮะค่ะแม้แต่ว่าเราไม่เห็นเหมือนกันในทุกเรื่องใช่ไหมคะเรายังทำงานให้ประเทศเดียวแบบที่สหรัฐมีทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันแต่ทุกวันเราต้องอย่าลืมว่านี่เป็นประเทศของเราประเทศเดียวเราต้องช่วยกันแล้วที่เมืองไทยก็เหมือนกันนะคะแม้แต่ว่ามาจากภาคใต้ภาคเหนือมาจากที่ไหนเราต้องรวมมือช่วยกันหมายถึงว่าคุณแอมมี่มองว่าสสของเมืองไทยควรจะทำเพื่อชาติคือจุดมุ่งหมายเดียวกันใช่ไหมฮะคนขัดแย้งกันใช่ค่ะแต่สสที่สหรัฐก็ยังทะเลาะกันเยอะนะคะเห็นการเมืองว่าเราเป็นยังไงคะคุณแคนดี้รู้สึกยังไงคะนี่เป็นประเทศที่มีเอกราชภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าไม่มีเอกราชภาพนี่เราไม่มีโอกาสพูดตามที่ความคิดของตัวเองนี่มันสิ่งที่ดีถ้าหากว่าเราไม่ถ้าหากว่ารายการที่ไม่เห็นการนี่มันก็ดีเพราะว่ามันหมายความว่ามีเอกภาพเรามีโอกาสพูดว่าฉันไม่ที่คุณพูดนี่มันผิดฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นมีหลายประเทศในโลกนี้ที่ไม่มีโอกาสคนไม่มีโอกาสพูดอย่างนั้นนี่มันดีมากมีอะไรจะแนะนำนักการเมืองไทยไหมไม่ค่ะ นี่เพิ่งทำงานสสมา7 เดือนกำลังยังเรียนอยู่ของตัวเองไม่ไปสอนคนอื่นค่ะยังเป็นนักเรียนค่ะคนยังพูดได้มีเอกภาพนี่มันดีทุกประเทศจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นสิ่งที่สำคัญคือว่าเราต้องพยายามทุกๆวันมองบทบาทนายกยิ่งลักษณ์ยังไงบ้างคะบทบาทหน้าที่ของนายกยิ่งลักษณ์ในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันนะคะก็ตามจริงแล้วเราก็รุ่นกันคล้ายๆกันเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงว่าการที่มีทำงานทางนู้นทางนี้ต้องมีหลายเพราะเรามีการรับผิดชอบในสูงหลายๆด้านใช่ไหมคะก็ทั้งทางทหารทั้งทางรัฐบาลทั้งทางสตรีทุกอย่างแล้วก็พูดเป็นต่อแค่นั้นเองค่ะผู้ชมฮะช่วงให้สัมภาษณ์หลังจากเข้าพบนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นะครับก็พูดถึงตอบคำถามถึงเรื่องการเมืองในประเทศไทยในเวลาต่อมาคุณรัตดาไปบรรยายหัวข้อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในมุมมองของสส.สหรัฐแทมมี่ดักเวิร์ดที่คณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับเธอก็บอกว่าดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและแม่เป็นคนไทยในฐานะคองเกรสเชื้อสายไทยหวังจะทำให้ไทยกับสหรัฐมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นและเธอก็บอกว่าโอบามาเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเอเชียมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่โอบามาเดินทางมาเยือนด้วยตัวเองจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอเดินทางมาที่นี่เพราะโดยปกติส.ส.สหรัฐที่เป็นส.ส.สมัยแรกมักจะไม่เดินทางไปทำหน้าที่ในต่างประเทศแต่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐขอร้องให้เธอเดินทางมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาที่สหรัฐมีต่อประเทศไทยฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะถามว่าอย่ากลัวการแพ้ใช่ไหมคะตอนที่ทำหาเสียงครั้งแรก6 ปีที่แล้วแพ้ถ้าหากว่ากลัวว่าจะแพ้กลัวว่าจะไม่สำเร็จนะเราก็จะไม่มองสิ่งที่สำคัญคือว่าลองทุกอย่างถ้าลองแล้วเราทำได้สำเร็จมันก็ดีถ้าเราไม่สำเร็จอ้าวนี่มีโอกาสจะไปเรียนทำอย่างอื่นเพราะว่าทำนี่ไม่ได้ท
พระธรรมิแพ้ตอน6ปีที่แล้วได้โอกาสไปทำงานทางทหารผ่านศึกทำให้คราวนี้ที่กลับมาก็แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสจนได้สำเร็จชนะได้ใช่ไหมคะที่สหรัฐส่วนมากคนที่หาเสียงนี่ส่วนมากเขาจะแพ้กันไป 2-3 ครั้งก่อนที่เขาจะสำเร็จแล้วสิ่งที่สำคัญคือว่าถ้าเราหกล้มเราต้องลุกขึ้นเราต้องกลับขึ้นเราต้องพยายามแต่ถ้าไม่พยายามไม่มีวันที่เราจะสำเร็จได้นั่นแหละฮะอันนี้พูดถึงความพยายามที่จะไม่ยอมแพ้แล้วก็เป็นที่ชัดเจนว่าประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะฮะ